โอกาสว่างๆพระมหาเถระสั่งพระมาอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นไปหาเพื่อสัมโมทนียกถาเฉพาะโดยปราศจากผู้คนพระเนนเข้าไปเกี่ยวข้องพระมหาเถระถามประโยคแรกว่าท่านชอบอยู่แต่ผู้เดียวในป่าในเขาไม่ชอบเกี่ยวข้องกังวลกับพระเนนตลอดคฤหัสถ์เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาท่านไปศึกษากับใครจึงจะผ่านปัญหานั้นไปได้แม้ผมเองอยู่ในพระนครที่เต็มไปด้วยนักปราชญ์เจ้าตำรับตำราพอช่วยปัดเป่าข้องใจได้บ้างบางคราวยังเกิดความงงงันอั้นตู้ไปได้ไม่มีใครสามารถช่วยแก้ให้ตกไปได้ยิ่งท่านอยู่เฉพาะองค์เดียวเป็นส่วนมากตามที่ทราบเรื่องตลอดมาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาท่านศึกษาปรารภกับใครหรือท่านจัดการกับปัญหานั้นๆด้วยวิธีใดนิมนต์อธิบายให้ผมฟังด้วยท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าท่านกราบเรียนด้วยความอาถรรพ์เต็มที่ไม่มีสะทกสะท้านเลยเพราะได้ศึกษาจากหลักธรรมชาติอย่างนั้นจึงกราบเรียนท่านว่าขอประทานโอกาสกล้าวฟังธรรมและศึกษาธรรมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีอิริยาบถต่างๆนอกจากหลับไปเสียเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาใจกับธรรมก็สัมผัสกันทันทีขึ้นชื่อว่าปัญหาแล้วกระผมไม่มีเวลาที่หัวใจจะว่างอยู่เปล่าๆเลยมีแต่การถกเถียงโต้ตอบกันอยู่ทำนองนั้นปัญหาเก่าตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาการถอดถอนกิเลสก็เป็นไปในระยะเดียวกันกับปัญหาแต่ละข้อตกไปปัญหาใหม่เกิดขึ้นมาก็เท่ากับรบกันกับกิเลสใหม่ทั้งปัญหาทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งวงกว้างแคบทั้งวงในวงนอกทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดล้วนเกิดขึ้นและปะทะกันที่หัวใจใจเป็นสถานที่รบฆ่าศึกทั้งมวลจะเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวงในขณะที่ปัญหาแต่ละข้อตกไปที่จะมีเวลาไปคิดว่าปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะไปศึกษาปรารภกับใครนั้นกล้าวไม่ได้สนใจคิดให้เสียเวลายิ่งไปกว่าจะทั้งท่าฆ่าฟันห้ำหั่นกันกับปัญหาซึ่งเป็นฉากของกิเลสแฝงมาพร้อมให้สะบั้นหันแหลกกันลงไปเป็นทอดๆและถอดถอนกิเลสออกได้เป็นพักๆเท่านั้นจึงไม่วิตกกังวลกับหมู่คณะว่าจะมาช่วยแก้ไขปลดเปลื้องกิเลสออกจากใจได้รวดเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาที่ผลิตและฝึกซ้อมอยู่กันกับตนตลอดเวลาคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นกล่าวได้ประจักษ์ใจตัวเองขณะปัญหาแต่ละข้อเกิดขึ้นและสามารถแก้ไขกันลงได้ทันท่วงทีด้วยอุบายวิธีของสติปัญญาที่เกิดกับตนโดยเฉพาะมิได้ไปเที่ยวคว้ามาจากตำราหรือคัมภีร์ใดในขณะนั้นแต่ธรรมคือสติปัญญาในหลักธรรมชาติหากผุดออกมารับออกรบและแก้ไขกันไปในตัวและผ่านพ้นไปได้โดยลำดับไม่อับจนแม้จะมีอยู่บ้างที่เป็นปัญหาลึกลับและสลับซับซ้อนที่จำต้องพิจารณากันอย่างละเอียดละออและกินเวลานานหน่อยแต่ก็ไม่พ้นกำลังของสติปัญญาที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วไปได้จำต้องทลายลงในเวลาหนึ่งจนได้ด้วยเหตุดังที่กราบเรียนมากล่าวจึงไม่ได้สนใจใฝ่ฝันในการอยู่กับหมู่คณะเพื่ออาศัยเวลาเกิดปัญหาจะได้ช่วยแก้ไขแต่สนใจใยดีแต่การอยู่คนเดียวความเป็นผู้เดียวเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจเป็นสิ่งที่พอใจแล้วสำหรับกล้าวผู้มีวาสนาน้อยแม้ถึงคราวเป็นคราวตายก็อยู่อย่างง่ายดายสะดวกสบายไม่พรุงพรังห่วงหน้าพะวงหลังสิ้นลมแล้วก็สิ้นเรื่องไปพร้อมๆกันต้องขอประทานโอกาสขอประทานโทษที่เรียนตามความโง่ของตนจนเกินไปไม่มีความแยบคายแสดงออกพอเป็นที่น่าฟังบ้างเลยท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าพระมหาเถระฟังท่านกราบเรียนอย่างสนใจและเลื่อมใสในธรรมที่ท่านถวายเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับอนุโมทนาว่าเป็นผู้สามารถสมกับชอบอยู่ในป่าในเขาคนเดียวจริงๆธรรมที่แสดงออกท่านว่าจะไปเที่ยวค้นดูในคัมภีร์ตู้พระไตรปิฎกไม่มีวันเจอเพราะธรรมในคัมภีร์กับธรรมที่เกิดจากใจอันเป็นธรรมในหลักธรรมชาติต่างกันอยู่มากแม้ธรรมในคัมภีร์ที่จารึกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์เพราะผู้จารึกเป็นคนจริงคือเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนพระองค์แต่พอตกทอดมานานๆผู้จารึกต่อๆมาอาจเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเหมือนรุ่นแรกธรรมจึงอาจลดคุณภาพลงตามส่วนผู้จารึกพาให้เป็นไปฉะนั้น
ธรรมในคัมภีร์กับธรรมที่เกิดจากใจอย่างสดๆร้อนๆจึงน่าจะต่างกันแม้เป็นธรรมด้วยกันผมหายสงสัยในข้อที่ถามท่านด้วยความโง่ของตนแล้วแต่ความโง่ชนิดนี้ทำให้เกิดประโยชน์ได้ดีเพราะถ้าไม่ถามแบบโง่ๆก็จะไม่ได้ฟังอุบายแยบคายฉลาดแหลมคมจากท่านวันนี้ผมจึงเป็นทั้งฝ่ายขายทั้งความโง่และซื้อทั้งความฉลาดหรือจะเรียกว่าถ่ายความโง่เขลาออกไปไล่ความฉลาดเข้ามาก็ไม่ผิดผมยังสงสัยอยู่อีกเป็นบางข้อคือที่ว่าพระสาวกท่านทูลลาพระศาสดาออกไปบำเพ็ญอยู่ในที่ต่างๆเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาก็กลับมาเฝ้าทูลถามเพื่อทรงช่วยชี้แจงปัญหานั้นๆจนเป็นที่เข้าใจและทูลลาออกบำเพ็ญตามอัธยาศัยนั้นปัญหาประเภทใดพระสาวกจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวท่านเองจึงต้องมาทูลถามให้พระองค์ทรงช่วยชี้แจงแก้ไขท่านพระอาจารย์มั่นกราบเรียนพระมหาเถระว่าเมื่อมีผู้ช่วยให้เกิดผลรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลานานนิสัยคนเราที่ชอบหวังพึ่งผู้อื่นย่อมจะต้องดำเนินตามหลักทางลัดด้วยความแน่ใจว่าต้องดีกว่าตัวเองพยายามไปโดยลำพังนอกจากทางไกลไปมาลำบากจริงๆก็จำต้องตะเกียกตะกายไปด้วยกำลังสติปัญญาของตนแม้จะช้าบ้างก็ทนเอาเพราะพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นโดยตลอดทั่วถึงทรงแก้ปัญหาข้อข้องใจย่อมทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งชัดและได้ผลรวดเร็วผิดกับที่แก้ไขโดยลำพังเป็นไหนๆดังนั้นบรรดาพระสาวกที่มีปัญหาข้อข้องใจจึงต้องมาทูลถามให้ทรงพระเมตตาแก้ไขเพื่อผ่านไปได้อย่างรวดเร็วสมความปรารถนาแม้กระผมเองถ้าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่และอยู่ในฐานะจะพอเข้าไปเฝ้าได้ก็ต้องไปและทูลถามปัญหาให้สมใจที่หิวกระหายมานานไม่ต้องมาถูไถคืบคลานให้ลำบากและเสียเวลาดังที่เป็นมาเพราะการวินิจฉัยโดยลำพังตัวเองเป็นการลำบากมากแต่ต้องทำเพราะไม่มีที่พึ่งนอกจากตัวต้องเป็นที่พึ่งของตัวดังที่เรียนแล้วความมีครูบาอาจารย์สั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำขอให้อุบายทำให้ผู้ปฏิบัติตามดำเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและถึงเร็วผิดกับการดำเนินไปแบบสุ่มเดาโดยลำพังตนเองอยู่มากทั้งนี้กล้าวเห็นโทษในตัวกล้าวเองแต่ก็จำเป็นเพราะไม่มีอาจารย์คอยให้อุบายสั่งสอนในเวลาในสมัยนั้นทำไปแบบด้นเดาและล้มลุกคุกคลานผิดมากกว่าถูกแต่สำคัญที่ความหมายมั่นปั้นมือเป็นเจตนาที่เด็ดเดี่ยวอาจหาญมากไม่ยอมลดละล่าถอยจึงพอมีทางทำให้สิ่งที่เคยครุขระมาโดยลำดับค่อยๆกับกลายคลายตัวออกทีละเล็กละน้อยพอให้เป็นความราบรื่นชื่นใจได้มีโอกาสคืบคลานและเดินได้โดยลำพังเป็นลำดับมาพอได้ลืมหูลืมตาดูโลกดูธรรมได้เต็มตาเต็มใจดังที่เรียนให้ทราบตลอดมาปัญหาระหว่างพระมหาเถระยังมีอยู่อีกแต่ที่เห็นว่าสำคัญได้นำมาลงบ้างแล้วจึงขอผ่านท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระท่านพักอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงพอสมควรแก่การแล้วก็ออกเดินทางลงมาทางกรุงเทพขณะออกจากวัดมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์พิมพ์ธรรมทโรวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งเวลานั้นเป็นพระราชกวีและพระผู้ใหญ่ตลอดศรัทธาญาติโยมตามส่งท่านมากมายและมีเทวดาเป็นจำนวนมากตามส่งท่านไปถึงสถานีรถไฟท่านบอกว่าบนอากาศทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเต็มไปด้วยเทวดาที่เหาะลอยตามส่งท่านแม้ไปจนถึงสถานีแล้วก็ยังไม่พากันกลับไปสู่ภูมิฐานของตนยังคงยับยั้งรอคอยตามส่งท่านอยู่บนอากาศจนถึงเวลารถไฟเคลื่อนตัวออกจากสถานีท่านว่าชุลมุนวุ่นวายพอดูทั้งจะแสดงอาการต้อนรับประชาชนและพระเนนที่ตามส่งเป็นจำนวนมากทั้งจะแสดงกิริยาทางใจเพื่ออวยชัยให้พรเจตเทวดาทั้งหลายที่เหาะลอยและยับยั้งอยู่ในอากาศเพื่อรับพรจากท่านเป็นวาระสุดท้ายพอปฏิสันถานกับประชาชนเสร็จและรถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากสถานีแล้วจึงได้ปฏิสันถานและอวยพรให้เทวดาทั้งหลายบนรถไฟท่านว่าน่าสงสารเทวดาบางรายที่เกิดความเลื่อมใสในท่านมากไม่อยากให้ท่านจากไปแสดงความกระวนกระวายระส่ำระสายและเสียอกเสียใจเช่นเดียวกับมนุษย์เราดีๆนี่เองเทวดาบางพวกอุตส่าห์เหาะลอยตามส่งท่านไปไกลตามขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งตามรางไปอย่างเต็มที่จนท่านต้องกำหนดจิตบอกให้พากันกลับไปสู่ถิ่นฐานของตน
จึงให้พากันกลับด้วยความอาลัยอาวรณ์อย่างไม่มีจุดหมายว่าท่านจะได้กลับมาเมตตาโปรดอีกเมื่อไรหรือไม่สุดท้ายก็พากันหมดหวังเพราะท่านไม่ได้กลับไปอีกและท่านก็ไม่ได้พูดด้วยว่ารุกขเทวดาทางเชียงใหม่ได้พากันไปฟังเทศเวลาท่านอยู่อุดรและสกลนครแล้วพอรถไฟไปถึงกรุงเทพเข้าพักวัดบรมนิวาสตามคำสั่งทางโทรเลขของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสวัดบรมนิวาสกรุงเทพที่บอกไปว่าให้ท่านไปพักวัดบรมนิวาสก่อนเดินทางไปอุดรในระยะที่พักอยู่ที่นั้นปรากฏว่ามีคนมาถามปัญหากับท่านมากมีปัญหาบางรายที่แปลกกว่าปัญหาทั้งหลายจึงได้นำมาลงไว้มีใจความว่าได้ทราบว่าท่านรักษาศีลองค์เดียวมิได้รักษาถึง227องค์เหมือนพระทั้งหลายที่รักษากันใช่ไหมท่านตอบว่าใช่อาตมารักษาเพียงอันเดียวเขาถามว่าที่ท่านรักษาเพียงอันเดียวนั้นคืออะไรท่านตอบว่าคือรักษาใจเขาถามว่าส่วน227นั้นท่านไม่ได้รักษาหรือท่านตอบว่าอาตมารักษาใจไม่ให้คิดพูดทำในทางผิดอันเป็นการล่วงเกินข้อห้ามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้จะเป็น227หรือมากกว่านั้นก็ตามบรรดาที่เป็นข้อทรงบัญญัติห้ามอาตมาก็เย็นใจว่าตนไม่ได้ทำผิดต่อพุทธบัญญัติส่วนท่านผู้ใดจะว่าอาตมารักษาศีล227หรือไม่นั้นสุดแต่ผู้นั้นจะคิดจะพูดเอาตามความคิดของตนเฉพาะอาตมาได้รักษาใจอันเป็นประธานของกายวาจาอย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมานับแต่เริ่มอุปสมบทเขาถามว่าการรักษาศีลต้องรักษาใจด้วยหรือท่านตอบว่าถ้าไม่รักษาใจจะรักษาอะไรถึงจะเป็นศีลเป็นธรรมที่ดีงามได้นอกจากคนที่ตายแล้วเท่านั้นจะไม่ต้องรักษาใจแม้กายวาจาก็ไม่จำเป็นต้องรักษาแต่ความเป็นเช่นนั้นของคนตายนักปราชญ์ท่านไม่ได้เรียกเขาว่ามีศีลเพราะไม่มีเจตนาเป็นเครื่องสอแสดงออกถ้าเป็นศีลได้ควรเรียกได้เพียงว่าศีลคนตายซึ่งไม่สำเร็จประโยชน์ตามคำเรียกแต่อย่างใดส่วนอาตมาเองไม่ใช่คนตายจะรักษาศีลแบบคนตายนั้นไม่ได้ต้องรักษาใจให้เป็นศีลเป็นธรรมสมกับใจเป็นผู้ทรงไว้ทั้งบุญทั้งบาปอย่างตายตัวเขาถามท่านต่อไปอีกว่าได้ยินว่าในตำราว่าไว้ว่าการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลจึงเข้าใจว่าการรักษาศีลไม่จำเป็นต้องรักษาใจก็ได้จึงได้เรียนถามอย่างนั้นท่านตอบว่าที่ว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศีลนั้นก็ถูกแต่ก่อนกายวาจาจะเรียบร้อยเป็นศีลได้นั้นต้องเหตุมาจากอะไรถ้าไม่เป็นมาจากใจผู้เป็นนายคอยบังคับกายวาจาให้เป็นไปในทางที่ถูกเมื่อเป็นมาจากใจใจจะควรปฏิบัติอย่างไรต่อตัวเองบ้างจึงจะควรเป็นผู้ควบคุมกายวาจาให้เป็นศีลเป็นธรรมที่น่าอบอุ่นแก่ตนเองและน่าเคารพเลื่อมใสแก่ผู้อื่นได้ไม่เพียงแต่ศีลธรรมที่จำต้องอาศัยใจเป็นผู้คอยควบคุมรักษาเลยแม้กิจการอื่นๆจำเป็นอาศัยใจเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่โดยดีการงานนั้นๆจึงจะเป็นที่เรียบร้อยไม่ผิดพลาดและทรงคุณภาพโดยสมบูรณ์ตามชนิดของมันการรักษาโรคเขายังค้นหาสมมุติฐานของมันจะควรรักษาอย่างไรจึงจะหายได้เท่าที่ควรไม่เป็นโรคเรื้อรังต่อไปการรักษาศีลธรรมไม่มีใจเป็นตัวประธานพาให้เป็นผลก็คือความเป็นผู้มีศีลด่างพร้อยศีลขาดศีลทะลุความเป็นผู้มีธรรมที่น่าสลดสังเวชธรรมพาอยู่ธรรมพาไปอย่างไม่มีจุดหมายธรรมบ่อธรรมบ้าธรรมแตกซึ่งล้วนเป็นจุดที่ศาสนาจะพลอยได้รับข้อกรรมไปด้วยอย่างแยกไม่ออกไม่เป็นศีลธรรมอันน่าอบอุ่นแก่ผู้รักษาและไม่น่าเลื่อมใสแก่ผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเลยอาตมาไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากบวชแล้วอาจารย์พาเที่ยวอยู่ตามป่าตามเขาเรียนธรรมก็เรียนไปกับต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารหินผาหน้าถ้ำเรียนไปกับเสียงนกเสียงกาเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆตามทัศนียภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองไม่ค่อยได้เรียนในคัมภีร์ไบลานเพราะจะมีความรู้แตกฉานทางศีลธรรมการตอบปัญหาจึงเป็นไปตามนิสัยของผู้ศึกษาธรรมเถื่อนๆรู้สึกจนปัญญาที่ไม่สามารถค้นหาธรรมที่ไพเราะเหมาะสมมาอธิบายให้ท่านผู้สนใจฟังอย่างภูมิใจได้เขาถามท่านต่อไปอีกว่าท่านว่าคำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไร
และอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริงท่านตอบเขาว่าความคิดในแง่ต่างๆอันเป็นไปด้วยความมีสติรู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควรระหว่างการระบายออกทางทวารทั้ง3คอยบังคับกายวาจาใจให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติศีลที่เกิดจากการรักษาในลักษณะดังกล่าวมาชื่อว่ามีสภาพปกติไม่ขนองทางกายวาจาใจให้เป็นกิริยาที่น่าเกลียดนอกจากความปกติดีงามทางกายวาจาใจของผู้มีศีลว่าเป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็ยากจะเรียกให้ถูกได้ว่าอะไรเป็นศีลเป็นธรรมที่แท้จริงเพราะศีลกับผู้รักษาศีลแยกกันได้ยากไม่เหมือนตัวบ้านตัวเรือนกับเจ้าของบ้านเรือนซึ่งเป็นคนละอย่างที่พอจะแยกกันออกได้ไม่ยากนักว่านั่นคือตัวบ้านเรือนและนั่นคือเจ้าของบ้านส่วนศีลกับคนจะแยกออกจากกันอย่างนั้นเป็นการลำบากเฉพาะอาตมาแล้วแยกไม่ได้แม้แต่ผลคือความเย็นใจที่เกิดจากการรักษาศีลก็แยกกันไม่ออกถ้าแยกออกได้ศีลก็อาจกลายเป็นสินค้ามีเกลื่อนตลาดไปนานแล้วและอาจจะมีโจรมาแอบขโมยศีลทำไปขายจนหมดเกลี้ยงจากตัวไปหลายรายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ศีลธรรมก็จะกลายเป็นสาเหตุก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของเช่นเดียวกับสมบัติอื่นๆทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเอือมระอาที่จะแสวงหาศีลธรรมกันเพราะได้มาแล้วก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นความไม่รู้ว่าอะไรเป็นศีลอย่างแท้จริงจึงเป็นอุบายวิธีหลีกภัยอันอาจเกิดแก่ศีลและผู้มีศีลได้ทางหนึ่งอย่างแยบยลและเย็นใจอาตมาจึงไม่คิดอยากแยกศีลออกจากตัวแม้แยกได้เพราะระวังภัยยากแยกไม่ได้อย่างนี้รู้สึกอยู่สบายไปไหนมาไหนและอยู่ที่ใดไม่ต้องเป็นห่วงว่าศีลจะหายตัวจะตายจากศีลแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้ากองศีลเช่นเดียวกับตนเป็นห่วงสมบัติตายแล้วกลับมาเป็นผีเฝ้าทรัพย์ไม่มีวันไปผุดไปเกิดได้ฉะนั้นขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระพักอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีผู้มาอาราธนานิมนต์ไปฉันในบ้านเสมอแต่ท่านขอผ่านเพราะไม่สะดวกแก่การปฏิบัติต่อสรีระกิจประจำวันหลังจากฉันเสร็จแล้วพอควรเจรเวลาแล้วท่านเริ่มออกเดินทางมาพักโคราชตามคำอารัธนาของคณะศรัทธาชาวจังหวัดนครราชสีมาพักอยู่ที่วัดป่าสารวันขณะพักอยู่ที่นั้นก็มีท่านผู้สนใจมาถามปัญหาหลายรายมีปัญหาที่น่าคิดอยู่ข้อหนึ่งผู้เขียนฟังจากท่านแล้วยังจำได้ไม่หลงลืมเช่นรอยปัญหานั้นจะกลับมาเป็นประวัติท่านอีกก็อาจเป็นได้จึงบันดาลไม่ให้หลงลืมทั้งที่ผู้เขียนเป็นคนชอบหลงลืมจริงปัญหานั้นเป็นเชิงอย่างความจริงในท่านว่าจะมีความจริงมากน้อยเพียงไรสมคำเล่าลือของประชาชนหรือหาไม่เจ้าของปัญหาก็ลูกศิษย์กรรมฐานเพื่อมุ่งหาความจริงอยู่อย่างเต็มใจจริงๆเริ่มต้นปัญหานั้นว่าเท่าที่ท่านอาจารย์มาโคราชคราวนี้เป็นการมาเพื่ออนุเคราะห์ประชาชนตามคำนิมนต์เพียงอย่างเดียวหรือยังมีหวังเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ด้วยการรับนิมนต์ในคราวนี้ท่านตอบว่าอาตมาไม่หิวอาตมาไม่หลงจึงไม่หาอะไรให้ยุ่งไปอันเป็นการก่อทุกข์ใส่ตัวคนหิวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้จึงวิ่งหาโน่นหานี่เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม่คำนึงว่าผิดหรือถูกครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็มาเผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟอาตมาไม่หลงจึงไม่แสวงหาอะไรคนที่หลงจึงต้องแสวงหาถ้าไม่หลงก็ไม่ต้องหาจะหาไปให้ลำบากทำไมอะไรอะไรก็มีอยู่กับตัวเองอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วจะตื่นเงาและตะครุบเงาไปทำไมเพราะรู้แล้วว่าเงาไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือสัจจะทั้ง4ก็มีอยู่ในกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้วและรู้จนหมดสิ้นแล้วจะหาอะไรกันอีกถ้าไม่หลงชีวิตลมหายใจยังมีและผู้มุ่งประโยชน์กับเรายังมีก็สงเคราะห์กันไปอย่างนั้นเองหาคนดีมีธรรมในใจนี้หายากยิ่งกว่าหาเพชรนินจินดาเป็นไหนไหนได้คนเป็นคนเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าได้เงินเป็นล้านล้านเพราะเงินล้านล้านไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีมาทำประโยชน์คนดีแม้เพียงคนเดียวยังสามารถทำความเย็นใจให้แก่โลกได้มากมายและยั่งยืนเช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างคนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกองและเห็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะทำต่อไปมากกว่าเงิน
แม้จะจนก็ยอมจนแต่ขอให้ตัวดีและโลกมีความสุขแต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดีแต่ขอได้เงินแม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิดถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสมมเพียงไรก็ตามขนาดนายยมพบาลเกลียดกลัวไม่อยากนับเข้าบัญชีผู้ต้องหากลัวจะไปทำลายสัตว์นรกด้วยการให้เดือดร้อนฉิบหายก็ไม่ว่าขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจส่วนจะผิดถูกประการใดถ้าบาปมีคอยคิดบัญชีกันเองโดยเขาไม่ยุ่งเกี่ยวคนดีกับคนชั่วและสมบัติเงินทองกับธรรมคือคุณงามความดีผิดกันอย่างนี้แหละใครมีหูมีตาก็รีบคิดเสียแต่บัดนี้อย่าทันให้สายเกินไปจะหมดหนทางเลือกเฟ้นการให้ผลก็ต่างกันสุดแต่กรรมของตนจะอำนวยจะทักท้วงหรือคัดค้านไม่ได้กรรมอำนวยให้อย่างใดต้องยอมรับเอาอย่างนั้นฉะนั้นสัตว์โลกจึงต่างกันทั้งภพกำเนิดรูปร่างลักษณะจริตนิสัยสุขทุกข์อันเป็นสมบัติประจำตัวของแต่ละรายแบ่งหนักแบ่งเบากันไม่ได้ใครมีอย่างไรก็หอบหิ้วไปเองดีชั่วสุขทุกข์ก็ยอมรับไม่มีอำนาจปฏิเสธได้เพราะไม่ใช่แง่กฎหมายแต่เป็นกฎของกรรมหรือกฎของตัวเองที่ทำขึ้นไม่ใช่กฎของใครไปทำให้ตัวทำเอาเองถามอาตมาเพื่อประโยชน์อะไรอย่างนั้นการตอบปัญหาของท่านคราวนั้นรู้สึกเข้มข้นพอดูนี้ทราบจากท่านเองและพระที่ติดตามเล่าให้ฟังรู้สึกว่าถึงใจและจำไม่ลืมเขาตอบท่านว่าขอประทานโทษพวกกระผมเคยได้ยินกิตติศัพท์กิตติคุณของท่านพระอาจารย์โด่งดังมานานแล้วไม่ว่าครูอาจารย์หรือพระเนนองค์ใดตลอดคฤหัสถ์ใครพูดถึงอาจารย์ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาดังนี้จึงกระหายอยากฟังเมตตาธรรมจากท่านแล้วได้เรียนถามไปตามความอยากความหิวแต่ไม่มีความฉลาดรอบคอบในการถามซึ่งอาจจะทำความกระเทือนแก่ท่านอยู่บ้างกระผมก็สนใจปฏิบัติมานานพอสมควรจิตใจนับว่าได้รับความร่มเย็นประจักษ์รื่นมาไม่เสียชาติที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและยังได้กราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษด้วยการปฏิบัติและคุณธรรมแม้ปัญหาธรรมที่เรียนถามวันนี้ก็ได้รับความแจ้งชัดเกินคาดหมายวันนี้เป็นวันหายสงสัยเด็ดขาดตามภูมิของตนของคนยังมีกิเลสที่ยังอยู่ก็ตัวเองเท่านั้นจะสามารถปฏิบัติให้ได้ให้ถึงมากน้อยเพียงใดท่านพระอาจารย์มั่นท่านตอบซ้ำอีกว่าโยมถามมาอย่างนั้นอาตมาก็ตอบไปอย่างนั้นเพราะอาตมาไม่หิวไม่หลงจะให้อาตมาไปหาอะไรอีกอาตมาเคยหิวเคยหลงมาพอสมควรแล้วครั้งปฏิบัติที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนู่นอาตมาแทบตายอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีใครไปเห็นจนพอลืมตาลืมหูได้บ้างจึงมีคนนั้นไปหาคนนี้ไปหาแล้วร่ำลือกันว่าวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ขณะอาตมาสลบสามหนรอดตายครั้งนั้นไม่เห็นใครทราบและล่ำลือบ้างจนเลยขั้นสลบและขั้นตายมาแล้วจึงมาเล่าลือกันหาประโยชน์อะไรอยากได้ของดีที่มีอยู่กับตัวเราทุกคนก็พากันปฏิบัติเอาทำเอาเมื่อเวลาตายแล้วจึงพากันวุ่นวายหานิมนต์พระมาให้บุญกุศลามาติกานั่นไม่ใช่เกาถูกที่คันนะจะว่าไม่บอกต้องรีบเกาให้ถูกที่คันเสียแต่บัดนี้โรคคันจะได้หายคือเร่งทำความดีเสียแต่บัดนี้จะได้หายห่วงหายหวงกับอะไรอะไรที่เป็นสมบัติของโลกไม่ใช่สมบัติอันแท้จริงของเราแต่พากันจับจองเอาแต่ชื่อของมันเปล่าๆตัวจริงไม่มีใครเหลียวแลสมบัติในโลกเราแสวงหามาเป็นความสุขแก่ตัวก็พอหาได้จะแสวงหามาเป็นไฟเผาตัวก็ทำให้ฉิบหายได้จริงๆข้อนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดและความโง่เขลาของผู้แสวงหาแต่ละรายท่านผู้พ้นทุกข์ไปด้วยความอุตสาหะพยายามสร้างความดีใส่ตนจนกลายเป็นสรณะของพวกเราจะเข้าใจว่าท่านไม่เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องหวงแหนอย่างนั้นหรือเข้าใจว่าเป็นคนร่ำรวยสวยงามเฉพาะสมัยของพวกเราเท่านั้นหรือจึงพากันรักพากันหวงพากันห่วงจนไม่รู้จักเป็นรู้จักตายบ้านเมืองเราสมัยนี้ไม่มีป่าช้าสำหรับฝังหรือเผาคนตายอย่างนั้นหรือจึงสำคัญว่าตนจะไม่ตายและพากันประมาทจนลืมเนื้อลืมตัวกลัวแต่จะไม่ได้กินไม่ได้นอนกลัวแต่จะไม่ได้เพลิดไม่ได้เพลินประหนึ่งโลกจะดับสูญจากไปในบัดเดี๋ยวนี้จึงพากันรีบตักตวงเอาแต่ความไม่เป็นท่าใส่ตนแทบหาบไม่ไหวอันสิ่งเหล่านี้แม้แต่สัตว์เขาก็ไม่ได้เหมือนมนุษย์เรา
อย่าสำคัญตนว่าเก่งกาจสามารถฉลาดรู้ยิ่งกว่าเขาเลยถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเองจนไม่มีวันส่างซาเมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจยิ่งกว่าสัตว์ใครจะไปทราบได้ถ้าไม่เตรียมทราบไว้ซะแต่บัดนี้ซึ่งอยู่ในฐานะที่ควรอาตมาต้องขออภัยด้วยถ้าพูดหยาบคายไปแต่คำพูดที่สั่งสอนให้คนละชั่วทำดียังจัดเป็นคำหยาบคายอยู่แล้วโลกเราก็จะถึงคราวหมดสิ้นศาสนาเพราะไม่มีผู้ยอมรับความจริงการทำบาปหยาบคายมีมาประจำตนแทบทุกคนทั้งให้ผลเป็นทุกข์ตนยังไม่อาจรู้ได้และตำหนิมันบ้างพอมีทางคิดแก้ไขแต่กลับตำหนิคำสั่งสอนว่าหยาบคายนับว่าเป็นโรคที่หมดหวังตอนนี้ต้องขออภัยท่านสุภาพชนทั้งหลายที่ได้บังอาจเขียนแบบคนไม่มีสติอยู่กับตัวเอาเลยทั้งนี้ความมุ่งหมายเพื่อสงวนธรรมที่ท่านแสดงเมตตาแสดงในบางครั้งให้คงเส้นคงวาไว้บ้างเพื่อบางท่านได้พิจารณาถือเอาความจริงในธรรมข้อนี้ไม่อยากให้ลดลงจากระดับเดิมของท่านจึงพยายามหลับหูหลับตาเขียนไปตามเนื้อหาสำหรับปัญหาธรรมนั้นไม่ว่าท่านไปพักที่ไหนมีคนมาเรียนถามมิได้ขาดแต่ไม่สามารถจะจดจำได้ทุกบททุกบาททั้งอาจารย์ทั้งหลายที่กรุณาให้ต้นฉบับมาแต่ละองค์และผู้เขียนจำมาเองประโยคใดที่สะดุดใจประโยคนั้นก็จำไว้ได้และบันทึกไว้ประโยคที่ไม่สะดุดใจก็หลงลืมจำต้องปล่อยให้ผ่านไป